สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยในรายการยิปซีโอสิริกรนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะกดแชร์ออกไปแซะนะคนละ 9,999 แชร์นะกดแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปในรายการของเราในรอบนี้นะก็กดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้น นะก็เข้ามากันได้นะครับดูดวงกันได้เพียงคนละ1คำถามดูที่คำว่าสดครับเมื่อมีคำว่าสดแล้วรายการของเราก็นะมากันได้นะครับมีคำว่าสดแสดงว่าถามได้ไม่มีคำว่าสดถามไม่ได้นะคะเข้ามากันได้นะขอรับเพราะว่าถ้าไม่มีคำว่าสดจะเป็นเทปนะคะใช่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพบกับอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะและอาจารย์ท็อปนะครับมาเหมือนเดิมครับนะก็แชร์ก่อนนะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแล้วถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ารายการของเรายังอยู่นะครับถ้ายังอยู่ก็เข้ามาถามได้ถามได้ค่ะถ้าไม่มีคำว่าสดเราจะถามไม่ได้แล้วนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพจนี้เขาเรียกอะไรติดตามไลฟ์สดนี้ไว้นะคะเวลาที่อาจารย์มาถามมาเข้ามาเนี่ยคุณจะได้มาถามได้ทันนะคะเพราะอยู่แค่10นาทีเท่านั้นนะคะอาจารย์ทำดูดวงคนละหนึ่งคำถามหลายเพจดูหลายเพจนะคะวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปต่อที่อะไรนะไม่ต่อแล้วเดี๋ยวต่อที่คนมีองค์อ๋อรายการคนมีองค์เลยนะดวงเทพเสริมดวงองค์เทพเสริมดวงวันนี้ทำองค์เทพเสริมดวงป๊อป26อีกนานไหมที่จะได้สมหวังกับความรักเหมือนคนอื่นเขาโสดแต่
ไม่สนิทอ่ะโสดไม่สนิทเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนล่ะมีอยู่คนเดียวนะป๊อป26อีกนานไหมที่จะได้สมหวังกับความรักเหมือนคนอื่นเขาโสดแต่ไม่สนิทค่ะก็ยังไม่มีใครเข้ามาครับยังโสดต่อไปครับมันเหมือนกับคุณคนช่างเลือกคือว่าโสดไม่สนิทเนี่ยติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่เป็นห่วงว่าจะแบบว่าถ้าเกิดจะรักใครก็รักได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรถนัดเลยถ้าคุณบอกว่าโสดแต่ไม่สนิทแสดงว่าคุณก็ไม่ได้โสดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสมหวังในความรักจะดีดีก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นคนโสดจริงๆนะโสดสนิทไปเลยนั่นแหละนั่นแหละถึงจะดีสุดถึงจะแบบโชคดีในเรื่องความรักไปครับข้ามไปเลยครับมาคุณวี19ที่กุ้งเขาโทรมาหาเราวันนี้เขาคิดยังไงบ้างคะไพ่บอกมันเป็นการสื่อสารที่ดีครับมีเมตตามหานิยมครับไม่แล้วเขาตั้งใจโทรไหมก็ถามอีกคือดูแค่นี้ครับผมดูแค่ว่าผมจะไม่ดูถ้าคุณอยากจะถามเยอะๆมาด้านหลังครับมาดูแบบเป็นส่วนตัวไปเลยเพราะเราดูแค่คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเราบอกว่าไพ่มันดีติดต่อมามันดีแค่นี้ก็จบแค่นี้ครับถ้าคุณถามต่อแปลว่าคุณอยากเสียตังค์ก็มาด้านหลังครับนะมาครับเราจะดูให้ครับนะแน่นอนมาเข้ามาสนใจดูดวงไพ่24อย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกข้อถามได้นะมีเรทนะคะหลายเรทค่ะนะติดต่อได้ครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619226450925929261ครับ ID Line โอสิริ15ไอ้พวกที่ให้กู้เงินอะไรไม่ต้องโทรเข้ามานะพม่าเขมรไม่ต้องโทรเข้ามานะนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะเราดูแค่3วันนี้เท่านั้นนะครับผมดูไม่ถึงตุ๊กตาจะดูไหมล่ะคุณตุ๊กตาจะดูไหมดูแค่3วันนะต้นกุมภาพันธ์จะสอบครูติดไหมคะคือเราดูแค่3วันนี้นะ3วันนี้คือคุณเนี่ยอ่านให้เต็มที่ในตอนนี้เอาให้เต็มที่ทั้งเดือนเลยนะแล้ว มันจะดีของมันเองนะใช่ให้ว่างั้นนะเอาว่างั้นนะอ่านให้เต็มที่ต้องพยายามนะต้องพยายามด้วยต้องอ่านให้เยอะครับไพ่มันว่าดีนะแค่นั้นแหละนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเดี๋ยวอีกสักพักไม่ถึง5นาที10นาทีเราก็ไปแล้วนะหมดเวลาก็ไปนะครับนะ8นาทีแล้วเหลืออีก2นาทีเสร็จนะใครจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะในเวลานี้ที่มีคำว่าสดอยู่ตอนนี้นะถ้าเลยตอนนี้ไปแล้วเราก็ไม่ตอบแล้วนะครับเพราะว่าหมดเวลาลงถ้าหมดเวลาเนี่ยจะไม่มีคำว่าสดไม่ตอบเพราะว่าถ้าไม่มีคำว่าสดแสดงว่ารายการจบแล้วเป็นเทปนะคะตอนนี้มีคำว่าสดสีแดงอยู่ก็ถามได้ค่ะเป็นคลิปแห้งไปนะครับนะไม่ใช่คลิปสดนะครับนะแห้งนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะชมพูอ๋อชมพูค่ะ18พรุ่งนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องเรียนต่อไหมคะไพ่บอกมีที่นั่งนะมันมีที่นั่งแต่เครียดเหลือเกินนะไพ่มันดีนะแต่ว่ามันดีแต่มันเครียดนะใช่ไหม มันได้ที่นั่งอ่ะแต่มันเครียดไพ่บอกมันเหมือนเราเคร่งเครียดจนเกินไปแต่เราได้แล้วนะรู้สึกดีนะมาคุณแหม่มค่ะจะมีชื่อติดผ้าคอท้องถิ่นไหมคะไพ่เดอะซันครับไพ่ดีครับ3วันนี้ครับนะบอกตรงไพ่ดีนะได้ค่ะ3วันนี้นะคะไปต่อครับนะแหม่มนะผ้าคอไพ่ดีนะไพ่ว่าดีมีเมตตามหานิยมนะครับอาจารย์โอ้ก็เคยไปสอบพกผ้ากอขอคอติดกันสัมภาระแต่ว่าไม่เรียกตัวนะคะผมก็เคยนะเคยไปสอบติดด้วยนะแต่ว่าต้องรอกันอีก13ปีถึงจะบรรจุให้ผมนั่งคิดในใจโคตรนานเลย
พื่อนผมก็จะได้มาเจอกันได้รอกัน13ปีเต็มแห่งการรอคอยฮึนะสุดยอดแล้วได้ทำอะไรอ่ะก็ทุกวันนี้ก็มันก็อยู่ตามสถานีไงลงมาอยู่ตามสถานีบางคนก็เป็นที่ตัวการรถไฟอ่ะนะเมื่อก่อนไปสอบกันสอบแล้วสุดท้ายมันก็ต้องรออ่ะรอโอ้โหพอเขาจะอะไรนะพอเขาจะปลดเกษียณกันโอ้โห13ปีเต็มอ่ะนึกเอาเองดิจ้าตอนแรกมันจะเป็นตำแหน่งลูกจ้างรายวันก่อนแล้วมันจะเป็นลูกจ้างรายเดือนพอมาเป็นรายเดือนแล้วเป็นรายปีพอเป็นรายปีเสร็จแล้วก็มาเป็นไอ้นี่อะไรนะตัวสำรองตัวสำรองหน้าห้องแล้วก็เป็นตัวจริงโอ้โหมันต้องผ่านด่าน5ขั้นน่ะหนักขนาดไหนนึกเอาเองเด็กนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วซีฟแล้วคำถามเอาเวลาหมดลงแล้วนะขอรับถ้าใครไม่มีอะไรเดี๋ยวสักพักก็จะไปแล้วนะเพราะว่านี่ก็รอมานานแล้วถ้าไปรายการคนมีองค์หรือองค์เทพเสริมดวงนี่จะถามไม่ได้แล้วนะคะไปแล้วนะครับนะ